สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องเล่นPioneer DVD Recorder นะครับหรือว่าเป็นเครื่องเล่นยี่ห้อ Pioneer ที่สามารถอัดบันทึกได้นะครับนี่ก็คือเครื่องเล่น DVD Pioneer รุ่นที่สามารถอัดได้หรือว่าเรคคอร์ดได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Pioneer DVD Recorder นะครับคุณผู้ชมครับสภาพสวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาดูครับ ขออภัยครับตัวนี้สภาพสวยทีเดียวนะครับเป็น G-code ด้วยนะครับมีฮาร์ดดิสก์ในตัวนะครับคุณผู้ชมครับมีฮาร์ดดิสก์ในตัว250กิกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอาจบันทึกได้ถึง711ชั่วโมงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ความคมชัดระดับ 1080p ก็คือ Full HD นั่นเองนะครับมีช่องต่อ HDMI ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับถอดรหัสเสียง DTS ได้ด้วยนะครับหรือว่า Dolby Digital นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่ปุ่มบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วมีรีโมทนะครับนี่ครับรีโมทเป็นรีโมทของแท้เลยนะครับเป็นรีโมทมากับตัวเลยเดี๋ยวผมจะเปิดนี้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นสายสัญญาณ input เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ปุ่ม record mode นะครับว่าจะ record ไหนๆแล้วก็ input หมายความว่าแม้กระทั่งเราไม่มีรีโมทเรายังสามารถที่จะ input อะไรในนี้ได้หมดเลยนะครับ stop record นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นี่ record นี่ stop record นี่กด play กด stop นะครับได้หมดเลยมีช่องเสียบ USB นะครับคุณผู้ชมครับ2ช่องนะครับคนละหัวกันนะครับตัวนี้ก็ DV in นะครับจากกล้องดิจิตอลนั่นเองเวลาเรามีกล้องหรือว่ามีกล้องถ่ายวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูด้านหลังนะครับของ Pioneer DVD Record กันนะครับ Pioneer DVD Recorder อันนี้ผมนำสัญญาณจากกล่องดิจิตอลมาครับนี่ครับผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องดิจิตอลนี่ครับนำสัญญาณเพื่อที่จะบันทึกลงฮาร์ดดิสก์นะครับหรือบันทึกลงแผ่นเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะทดสอบการบันทึกลงฮาร์ดดิสก์นะครับคุณผู้ชมครับนี่กล่องดิจิตอลนะครับแล้วก็มาอินพุตเข้าตรงนี้สายสัญญาณออกผมใช้สาย HDMI นะครับไปสู่ทีวีเลยนะครับนี่ครับต่อไว้เรียบร้อยนะครับสัญญาณเข้าใช้สาย AV ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับสัญญาณออกใช้ HDMI นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทนะครับรีโมทแท้นะครับสวยทีเดียวนะครับลืมบอกชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่อรุ่นมันผมเล็กผมรีวิวตอนกลางคืนนะครับก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับนี่คือฮาร์ดดิสก์ DVD Recorder นะครับรุ่น DVR นะครับ 650H นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี้ครับเป็น Pioneer DVD Recorder DVR 650H นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับเปิดในนี้เลยนะครับผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องนะครับปุ๊บนี่ power on ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับผม connect สายไว้เรียบร้อยนะครับในกล่องดิจิตอลนะครับพอเปิดเครื่องแบบนี้กล่องดิจิตอลนำสัญญาณมาจะเป็นทีวีนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นทีวีออกทีวีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะปิดทีวีไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดทีวีก่อนปุ๊บเปิดทีวีนะครับคุณผู้ชมครับปั๊บนี่ครับเปิดทีวีก่อนนี่ครับเปิดมาแล้วเปิดทีวีมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นกล่องดิจิตอลที่นำสัญญาณเข้ามานะครับจากกล่องดิจิตอลมาอินพุตมาเข้าสัญญาณที่นี่สัญญาณออกไปทีวีก็จะเป็น HDMI นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการทดสอบเครื่องเล่น DVD Recorder นะครับยี่ห้อ Pioneer นะครับเป็น Pioneer DVD Recorder DVR 650H นะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการเรคคอร์ดนะครับผมจะทดสอบการเรคคอร์ดในนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับปุ๊บตอนนี้นะครับยังไม่ได้ใส่แผ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกมาที่ฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับเพราะว่านี่ครับมันจะมีปุ่มให้สลับนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอยู่ DVD แสดงว่าเราต้องเรคคอร์ดลงแผ่น DVD โดยตรงนะครับแต่ถ้าเราเลือกมาที่ฮาร์ดดิสก์นะครับมันก็จะลงหมายความว่ามันก็จะบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์นะครับมาดูในมือถือนี่ครับมาดูในรีโมทขออภัยครับนี่ DVD นี่ฮาร์ดดิสก์นะครับเอาล่ะผมจะกดสลับโหมดไปที่ฮาร์ดดิสก์นะครับเห็นมั้ยครับคุณผู้ชมครับไฟสีน้ําเงินมันจะมาถ้าเรากด DVD ปุ๊บนะครับนี่ไฟสีแดงๆมันจะมาตรง DVD นะครับถ้าเราเปลี่ยนมาที่ฮาร์ดดิสก์นะครับนี่ครับ
ถ้ากรณีมาที่นี่แล้วมันจะบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ให้เรานะครับเวลาเราจะลงแผ่นเราก็ค่อยเอาแผ่นไปลากมาจากไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์นะครับเอาละครับผมจะเรคคอร์ดทีวีนะครับสัญญาณทีวีมาจากกล่องดิจิตอลครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไฟสีแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับแสดงว่าเรคคอร์ดแล้วนี่4วิ5วิ6วิ7 8 9 10มันก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับจากวินาทีเป็น1นาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้14วิ15วิแล้วนะครับนี่เรคคอร์ดครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับคือการเรคคอร์ดนะครับของเครื่องเล่นไพโอเนียนะครับเครื่องเล่น DVD ไพโอเนียนะครับ DVR650S นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Pioneer DVD Recorder นะครับคุณผู้ชมครับ Pioneer DVD Recorder DVR650S นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้มีฮาร์ดดิสก์ในตัวนะครับ250กิกทีเดียวนะครับความคมชัด 1080p นะครับ Full HD นะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวทำการบันทึกไปแล้วเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับก็มาดูในรีโมทนะครับรีโมทมันจะมีคำว่า stop record นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ปุ่ม stop ทั่วไปนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นปุ่ม stop ทั่วไปมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม stop ทั่วไปเห็นไหมครับไหนภาพยังเบลออยู่นะครับภาพยังไม่ชัดนะนี่ครับถ้าปุ่ม stop ทั่วไปจะอยู่ตรงนี้ถ้าปุ่ม stop record จะมาอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกับคำว่า record นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ stop นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราสต็อปนะครับไฟสีแดงๆอยู่บนหน้าตรงที่เรคคอร์ดมันก็จะหยุดด้วยนะครับผมสต็อปนะครับเห็นไหมครับสต็อปเรคคอร์ดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็จะตามไปดูนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะตามไปดูที่ฮาร์ดดิสก์นะครับคุณผู้ชมครับเราจะตามไปดูที่ฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็กดไปที่โฮมนะครับปุ่มโฮมนะครับผมจะกดไปที่ปุ่มโฮมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดไอ้กล่องดิจิตอลก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมเอามาแล้วเดี๋ยวผมจะปิดกล่องนะครับคุณผู้ชมครับผมจะปิดกล่องดิจิตอลนะครับปิดก่อนไม่ให้มันมีทีวีปั๊บนี่ครับผมปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมปิดกล่องดิจิตอลทีวีไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาเล่นนะครับมาเล่นแผ่นขออภัยมาเล่นจากฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราบันทึกไว้นะครับก็ให้เราสลับมาที่อย่างเนี้ยตัวฮาร์ดดิสก์ขึ้นไฟสีน้ำเงินแล้วนะครับให้เรากดเพลย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับที่เราบันทึกไว้สักครู่นะครับกรณีที่เราจะทำการอัดลงแผ่น DVD แล้วก็แค่ใส่แผ่นเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับก็จะทำการใส่แผ่นเข้าไปแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ใส่แผ่นเปล่าลงไปนะครับแล้วก็บันทึกจากฮาร์ดดิสก์มาลงแผ่น DVD ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับจะสต็อปคุณผู้ชมผมจะสต็อปนี่ก่อนอันนี้สต็อปนะครับอันนี้ผมเล่นจากฮาร์ดดิสก์นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า stop play hard disk นะครับ HDD นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอัดอีกนะครับแต่ผมจะเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องดิจิตอลก่อนปุ๊บนี่ครับเปิดแล้วกล่องดิจิตอลมันก็มาแล้วอันนี้เปิดกล่องดิจิตอลนะครับนี่เปิดกล่องดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับเปิดกล่องขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันก็จะมานะครับนี่ครับมาแล้วครับมาเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการเรคคอร์ดนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเรคคอร์ดจากกล่องนะครับเปิดกล่องมาแล้วเรคคอร์ดกดตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมจะกดในรีโมทก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับกดผมกดเรคคอร์ดเลยนะครับกดให้ชมนะครับปุ๊บนี่ครับนับแล้วครับ1 2 3 4 5 6นะครับนั่นก็คือนับการเรคคอร์ดนะครับมีไฟสีแดงๆตรงนี้ก็เรคคอร์ดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับในนี้มีปุ่ม stop record ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นอยู่นะครับนี่ครับ
สต็อปเรคคอร์ดนะครับอันนี้สต็อปธรรมดาอันนี้สต็อปเรคคอร์ดนะครับแบบไร้รอยต่ออย่างแข็งขันนี่ครับที่บ้านผู้ป่วยยากไร้ทำให้ผู้ที่มีปัญหาก็สวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นDVD Recorder นะครับของยี่ห้อ Pioneer นะครับมาพร้อมกับรีโมทแท้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาพร้อมกับรีโมทแท้ๆเลยเป็น Pioneer Hard Disk DVD Recorder นะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหายากนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นี่หายากนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอัดไปได้กี่นาทีครับ58 59 1นาทีอ่ะนี่1นาทีแล้วถ้าเราไม่กดถ้าเราไม่ใช้ในรีโมทนะครับกรณีที่เราไม่ต้องการจะใช้รีโมทเรากดสต็อปตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บการเรคคอร์ดก็จะหยุดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสต็อปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสต็อปเรคคอร์ดนะครับแล้วมันก็จะลงในฮาร์ดดิสก์นะครับที่ทีวีที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันก็จะอัดไฟล์ลงเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ก่อนถ้าเราจะบันทึกลงแผ่น DVD แล้วก็ค่อยไปดึงไฟล์ออกจากฮาร์ดดิสก์ผมจะปิดกล่องดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับขยับข้อเคลื่อนไหวข้อต่อเนาะเพราะเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยสื่อสารกับเราไม่ได้เนาะฝึกจนนะครับจาก6เดือนจากติดเตียงนะคะก็มาติดนี่ผมปิดแล้วนะครับผมปิดกล่องดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะมาเปิดเล่นในนี้นะครับผมจะมากดลองกดเพลย์ในนี้เลยก็ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เพราะว่าไฟเป็นขึ้นที่ฮาร์ดดิสก์แล้วเรากดเพลย์ได้เลยนะครับกดเพลย์ตรงนี้นะครับเพลย์นะครับนี่ทีวีมันก็จะเล่นนะครับนี่ครับเห็นมั้ยครับผมปิดกล่องดิจิตอลเรียบร้อยแล้วแต่มันก็จะบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ไว้นะครับนี่คือกล่องดิจิตอลนะครับที่บันทึกลงฮาร์ดดิสก์เครื่องนี้ไว้กรณีถ้าใครมีเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปที่เราถ่ายไว้ไปเที่ยวต่างประเทศหรืองานแต่งงานหรืองานบวชนะครับซึ่งเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็สามารถที่จะเอาเครื่องเล่นวิดีโอนะครับมาต่อสายสัญญาณเข้าตรงนี้แล้วก็บันทึกไฟล์ที่เป็นม้วนวิดีโอลงแผ่น DVD ได้เลยนะครับหรือจะบันทึกไฟล์วิดีโอลงไว้ในฮาร์ดดิสก์แบบนี้ก่อนนะครับนี่แบบนี้ครับลงบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์นะครับเรามาเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะก๊อปปี้จากฮาร์ดดิสก์ลงแผ่น DVD เลยก็ได้นะครับหรือจะแค่เอาเซฟลงเหมือนกับว่าเรคคอร์ดนะครับจากไฟล์วิดีโอลงมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับหรือจะเรคคอร์ดโดยตรงเลยนะครับเรคคอร์ดจากเครื่องเล่นวิดีโอเทปมาลงแผ่น DVD เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือเครื่องเล่น DVD Recorder นะครับของยี่ห้อ Pioneer นะครับสภาพสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับสต็อปนะครับมาดูที่ท็อปเมนูนะครับนี่ครับพอเรากดมาที่ท็อปเมนูมันก็จะมี2ไฟล์นะครับ2ไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นในหน้าจอนี่2ไฟล์นะครับถ้ากรณีที่เราจะลบนะครับให้เรากดปุ่ม Enter ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะพามาที่เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับท็อปเมนูนะครับถ้าเราต้องการที่จะลบนะครับให้เรากดปุ่มลูกศรมาทางขวาแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมี play เห็นไหมครับมีเมนู play มีเมนู erase นี่ครับถ้าเราจะลบแล้วก็กดมาที่คำว่า erase นะครับ erase แล้วก็มันมีโนกับแยกให้เราเลือกมาที่แยกนะครับแยกปุ๊บมันก็จะลบทันทีไหมครับเหลืออยู่ไฟล์เดียวนะครับกรณีที่เราลบนะครับนี่ผมทำตัวอย่างให้ดูในการลบนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวเครื่องเล่นPioneer DVD Recorder นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD ที่อัดบันทึกได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ผมจะลงไว้ให้นะครับหรือ0815851998นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวของผมในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ